วัสดีครับผมโอนะครับจากร้านโอคลับนะครับที่มาที่ไปของวัตถุประสงค์3คันนี้นะฮะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะรถ3คันนี้เนี่ยนะฮะจะต้องส่งมาโชว์ในงาน Bangkok Auto Salon นะครับในปลายเดือนที่แล้วนะฮะแต่มีเหตุขัดข้องซึ่งงานเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดได้นะฮะแต่ว่ารถทั้ง3คันเนี่ยก็ยังส่งมาอยู่นะคะวัตถุประสงค์จริงๆแล้วก็คืออยากจะให้คนไทยเนี่ยนะฮะได้มาเห็นรถทั้ง3คันว่าญี่ปุ่นเขาแต่งกันแบบไหนและพัฒนารถในแบบไหนในหลายๆด้านนะฮะก็จะมีตั้งแต่รถ Civic 3ประตูคันนี้นะครับแล้วก็เป็นจากคันนี้นะฮะจะมาจากสำนักสปูลนะครับแล้วก็จะมี Jazz ตัวใหม่ Jazz CK นะครับเป็นเวอร์ชั่น RS นะครับซึ่งวางเครื่อง K20 คันแรกของโลกนะครับเป็น K20 จากเครื่อง ST2 Type R นะครับแล้วก็จะมี Seekerนะครับจากสำนักซิกเกอร์เป็น SD2 Type R เช่นกันที่ส่งมานะครับแต่ละคันก็จะมีการตกแต่งและโมดิฟายเครื่องยนต์นะฮะแตกต่างกันไปซึ่งคอนเซ็ปต์ที่ทางโอ๊คขับก็อยากจะให้คนไทยได้เห็นกันชัดๆนะฮะอยากได้เห็นกันใกล้ชิดนะฮะแล้วก็ได้เห็นกันว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้พัฒนาในแบบรูปในรูปแบบไหนเผื่อจะเป็นการศึกษาระหว่างเราจะทำตามญี่ปุ่นก็แล้วแต่หรือจะทำแตกต่างไปญี่ปุ่นก็แล้วแต่นะครับจริงๆแล้วสปูลเนี่ยคอนเซ็ปต์ของเขาก็คือทำรถให้อึดนะฮะทำรถให้ใช้ได้นานและทำรถให้แข็งได้จบนะฮะความแรงในส่วนของแรงม้าหรือทอร์กอาจจะสู้ค่ายอื่นไม่ได้นะครับแต่ความทนและความเหนียวเนี่ยของเครื่องยนต์นะฮะสปูลค่อนข้างที่จะโชว์ตัวเองว่าทำได้ดีมากเพราะว่าสปูลจะเน้นไปที่เอนดูแรนซ์ส่วนใหญ่แล้วก็ประสบความสำเร็จคือติดโพเดียม1 ใน 3ตลอดในเกือบทุกการแข่งขันที่ทำมานะครับถ้าเป็น3ประตูคันนี้นะฮะ3ประตูคันนี้ก็เพิ่งทำเสร็จนะครับทำเพิ่งทำเสร็จมาก็ได้หรือตัวถังนะฮะได้สปอตไมค์นะครับได้มาทำเป็นรถยนต์ทางรถแข่งทางเรียบนะฮะเครื่องยนต์ไม่ได้โมดิฟายอะไรมากก็เปลี่ยนประเภทเฮดเดอร์ท่อไอเสียลูกสูบแคมนะฮะแต่ว่าทำจากคอนเซ็ปต์ที่คือมาจากรถเดิมนะฮะคือแคมอาจจะไม่ได้องศาสูงกว่ารถเดิมมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำให้คันนี้เน้นวิ่งแอนนูแลนกับวันเมกเลสนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์ก็อาจจะไม่ได้ทำอะไรมากแต่เน้นน้ำหนักเบานะฮะให้อืดที่สุดนะครับแล้วก็ให้แข่งจบนะฮะส่วนรองลงมาแจ๊สเนี่ยมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่สปูลเขาเห็นว่าเดี๋ยวนี้ K series เนี่ยเป็นที่นิยมกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสปูลก็เลยตัดสินใจที่จะเอาเครื่อง K series จาก ST2 Type R เนี่ยมาวางในเครื่องยนต์มาวางในรถยนต์ในบอดี้ตัวนี้นะครับอยากจะให้ชาวโลกรู้ว่าจริงๆแล้วสปูลสามารถทำได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคอนเซ็ปต์ก็คืออยากเป็นเจ้าแรกอยากทำอะไรให้มันแปลกใหม่ให้ทุกคนดูว่า
แจ๊สโซใหม่เนี่ยเอาวางเคไปแล้วperformance จะเป็นยังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรถคันนี้ไม่ว่าจะซีวิคก็ดีนะครับ3ประตูหรือแจ๊ส GK ตัว RS version i ที่วางเคซีรีส์ก็ดีเพิ่งทำเสร็จนะครับก็ยังไม่ได้เพิ่งทำเสร็จจากญี่ปุ่นแล้วก็ส่งมาเมืองไทยเลยนะฮะส่วนเรื่องเทสติ้งก็เราก็จะมีการเทสติ้งที่พีระนะฮะโดยที่จะมีช่างญี่ปุ่นทางทีมงานสปูลเนี่ยเขาลงมาดูแลนะฮะแล้วขับโดยนักขับบ้านเรานะฮะที่จะลองเทสต์ไดรฟ์ให้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาบอกท่านผู้ชมอีกนึงว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์มันคืออะไรเป็นยังไงนะฮะสำหรับรถ2คันนี้นะฮะเก่งพิษณุนะครับวันนี้ก็ได้มาลองรถสปูลนะครับที่ทางโอคลับได้จัดมานำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะครับก็วันนี้ทดสอบไปรถฟิตที่วางเครื่อง K20 สมรรถภาพดีมากนะครับแล้วก็ได้ฟังวันนี้เราก็ได้ฟังกับการกำหนดวิธีการวางเครื่องทางญี่ปุ่นก็ได้รู้ว่ากว่าจะออกมาเป็นคันนี้ได้เนี่ยยากขนาดไหนซึ่งต้องบอกได้เลยว่าสมรรถนะในการเข้าโค้งและกำลังเครื่องมันดีมากบาลานซ์รถคิดว่าตอนแรกจะไม่ดีกับการที่ว่ามันได้ดี
ฉะนั้นวันนี้จินพอใจครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ทางโอขับแล้วก็ทางสปูนที่ได้ชวนมาขับบนคันนี้กันครับเป็นส่วนตัวผมที่ได้ลองกับสมรรถนะนะฮะทั้งระบบเครื่องก็ดีฮะอัตราเร่งดีแล้วทุกอย่างคือมันคือแบบเพอร์เฟกต์นะฮะก็คิดว่าในระบบน้ำหนักจะมีการเปลี่ยนแปลงมากซึ่งพอเทสแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากแล้วก็ในการเลี้ยวก็สนุกในการขับนะฮะเหมาะกับรถบนท้องถนนในวัยรุ่นบ้านเราที่จะนำมาใช้นะฮะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นระบบโช๊คระบบข้างล่างการตอบสนองของเครื่องยนต์ฮะสนุกในการขับแล้วก็มีแรงม้ามีพละกำลังให้เราสนุกในการแซงบนท้องถนนครับสวัสดีครับผมโอ๊คนะครับจากร้านโอ๊คขับนะครับวันนี้นะครับก็มาเทสรถนะครับสปูนนะครับ2คันนะครับก็คือ Jazz CK นะครับที่วาง K20 นะครับแต่ EG6 รถแข่งทางเรียบนะฮะเวอร์ชั่นคาร์นะครับก็วันนี้คอนเซ็ปต์ของเราก็คืออยากจะให้ลูกค้าทุกท่านสื่อด้วยนะฮะและคนไทยทั้งประเทศได้เห็นนะฮะว่ารถเนี่ยเพอร์ฟอร์มเป็นยังไงนะครับวันนี้เราก็มีได้เปิดโอกาสให้แฟนๆได้นั่งไปด้วยนะครับขับโดยคุณพลอยกระจรสัตว์แล้วก็คุณเก่งพิษณุนะครับยังไงต้องขอขอบคุณนะครับสื่อทุกท่านนะฮะนักแข่งทุกท่านและแฟนๆทุกท่านที่มาในงานวันนี้นะครับต้องขอบคุณมากครับ